วันนี้วันพระธรรมส,สวัสดีนะคะคุณแม่นั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นในยามรุ่งอรุณที่รู้สึกเลยว่าชีวิตที่เคลื่อนและเห็นการขึ้นการลงการมาการไปการเกิดการดับอย่างคนที่ยืนดูรู้รับล่อย ไม่เข้าไปครุกคลีพระอาทิตย์ดวงเดิมขึ้นเหมือนเดิมแต่จิตใจของเราที่ไม่เข้าไปคลุกคลีมันทําให้เราเป็นอิสระได้มากกว่าเดิมค่ะอิสระภาพเช่นนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ฝึกได้ค่ะในช่วงเวลาที่เรามีลมหายใจแห่งสติอลักขาจิตลมหายใจคือเพื่อนและลมหายใจคือชีวิต ถ้ามองว่าลมหายใจคือเพื่อนให้เรารู้จักเพื่อนมีค่าค่ะเวลาที่หายใจเข้ารู้ว่ากายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะที่ไม่เข้าไปคลุกคร,รีเพอเพลินอยู่กับสิ่งที่เราชอบความสวยจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะความสวยก็จะเปลี่ยนเป็นความงอกงามทันทีค่ะเราอย่าจมอยู่กับความสวย ยุคสมัยหนึ่งเราวิ่งตะคุบไล่ล่าหาความสวยแต่พอยุคโควิด1 9เราไม่สามารถที่จะมีแรงมากพอที่จะวิ่งไล่ล่าตะคุบหาสิ่งที่ชอบเราต้องหยุดใช้ชีวิตที่ช้าลงมีลมหายใจเป็นเพื่อนที่อ่อนโยนกับร่างกายและจิตใจของเรามากขึ้นในขณะที่เรามองเห็น ว่ามันมีความงอกงามอยู่ในการหยุดดูรู้ปล่อยสิ่งที่เราเคยวิ่งไล่อยากได้แล้วไม่ได้ก็โกรธถ้าได้ก็มีอัตตาว่าฉันทำได้ฉันทาได้แต่วันนี้เราไม่ได้เพราะเราไม่ปรารถนาการครอบครองแต่เรากลับมีอิสรภาพ อิสรภาพที่ไม่ต้องได้อิสรภาพที่ไม่เข้าไปจัดการเพื่อให้ได้มันเป็นอิสรภาพที่มีมากกว่าการได้และครอบครองค่ะคุณมองดูนะคะคุณแม่เห็นความเป็นปกติมากขึ้นเหมือนเรานั่งดูพระอาทิตย์วันแรกเราก็ตื่นเต้นสวย การเข้าไปครอบครองก็ง่ายๆค่ะหยิบโทรศัพท์มือถืออยากเก็บภาพนั้นไว้แล้วก็ส่งต่อไปให้ใครสักคนหนึ่งที่รักดูสิ่งเหล่านี้มันแสดงความเพลิเพลินครอบครองอ้าวแล้วต้องทำยังไงล่ะถ้าเผื่อไม่แสดงกิริยาอย่างนี้คุณแม่ก็ทำทีวีอยู่กับสิ่งที่ส่งให้คนจำนวนมากมายดูแต่ว่า เรามองมันลึกซึ้งกว่าที่จะบอกว่าฉันได้เห็นมันแต่เรามองอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ต้องทำอย่างไรสิ่งที่เห็นแล้วไม่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเห็นชอบขึ้นมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบว่าสิ่งที่เห็นมีไว้ให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้ครุบครีนี่คือสัมมาทิฏฐิ เป็นดังกุญแจดอกแรกที่คุณมีลมหายใจคือเพื่อนค่ะคุณมอยคุณมีความตระหนักว่าสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นชั้นไม่ได้เป็นของชั้นอย่างนี้แสดงว่าเห็นชอบนะคะการดำริชอบก็คือการไม่เข้าไปครอบครองเพ้อเพลินกับสิ่งที่เห็นเราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ เมื่อเห็นชอบดํรริชอบอีกทีนะคะสัมมาทิฏฐิคือการเห็นสัมมาสังกัปปะคือการไม่เข้าไปครอบครองไม่ไปเพลินในกามาคุณนะคะมันก็เกิดศีลที่เราเรียกว่าสัมมาวาจาค่ะสัมมาวาจาคือการสื่อสารละค่ะทำทีวีเนี่ยกำลังทำสัมมาวาจาการสื่อสารให้ละให้วางสื่อสาร ให้รู้จักเร่งในฝ่ายของกุศลนะคะนี่ก็เรียกว่าการสื่อสารชอบหรือว่าจาชอบสัมมารกรรมมันตะการงานชอบคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศไม่เหลือเฟือนะคะอันนี้ก็เป็นศีลวันพระเนี่ยคะ่ะเราต้องมารักษาศีลในอริยมรรคกันนะคะพอสัมมาอา่าพอสัมมา กามันตะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยก็อยู่ในวิธีการคิดที่จะทำหน้าที่ที่ละตันหานั่นเองถ้าเราทำหน้าที่อย่างละตันหาเห็นสวยแต่ไม่เข้าไปครอบครองเนี่ยคือละตันหานะคะอันเนี้ยเรียกว่าเรามีศีลละเะฉะนั้นสัมมาวาจาสัมมากรมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยคือศีล อีกสามตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่ได้มาตั้งแต่แรกเลยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะคะที่เป็นปัญญามีศีลและสมาธิก็คือเพียรที่จะละอกุศลและไม่ทำอกุศลให้เกิดขึ้นวันนี้ต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนและเพียรชอบอย่างนี้กุศลที่ไม่เคยเกิดจะเกิดง่ายขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยความเพียรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เพียนหาเงินละแต่เป็นการเพียนละวางกิเลสและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นพอมีสัมมาวายามะก็มีสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงก็เป็นสัมมาสติและสัมมาสม,มาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานถ้าเราได้มรรคมีองค์แปดที่เป็นสัมมาอย่างนี้ สุดท้ายที่คุณได้เป็นรางวัลคือสัมมาวิมุตติค่ะหลุดพ้นแน่นอนเราเห็นเลยว่าสัมมามรักในมรักมีองค์8และมรักมีองค์9คือสัมมาวิมุตติเป็นปรากฏการณ์ที่เราทำได้ในทุกการมองเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์คุณแม่ได้ใช้การทำงานธรรมะออนไลน์ที่เราชื่อว่า โควิด -19 ชัดดาวกิเลสเดินอยู่บนมรรคคายแห่งการตื่นสอนเรื่องภาวนาสีกายภาวนาศิงภาวนาจิตตะภาวนาปัญญาภาวนาถ้าเรามีมรรคภาวนาเราภาวนาสีครบท้วนเลยคะ่ะวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลต้องอยู่บ้านไม่ได้ไปอยู่ที่อุโบสถลองรักษาศีลแปดดูไหมคะศีลแปดก็คือการไม่นั่งนอนอยู่ในที่ ที่มันเมานอนนะแล้วก็ไม่บริโภคอาหารมื้อที่ร่างกายไม่ต้องการก็คืออาหารที่หลังเพนไปแล้วเราเรียกว่ามื้อเย็นนั่นแหละไม่มีดินเนอร์ไม่มีซัปเปอร์นะคะไม่นั่งนอนในที่นอนอันสูงใหญ่ที่มันจะเมานอนแล้วก็ไม่เขียนคิ้วทาปากก็้วทำงานที่บ้านมันก็ไม่ต้องเขียนคิ้วทาปาก จริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขียนคิ้วไม่ได้ทาปากไม่ได้แต่หมายความว่าเราไม่ตกแต่งประดับประดาของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาที่เป็นไปเพื่อเพลิดเพลินในราคะนั่นแหละค่ะอันเนี้ยแหละค่ะก็3ข้อสินห้าก็รู้อยู่แล้วเราะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราถือสินในอริยมรรคเวองค์8แล้วก็รู้จักสุขภาพที่ดีไม่กินข้าวเย็นไม่แต่งตัวเวอร์วางแบบชนิดที่มันรุงรังแล้ว ราคะนะคะไม่นั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่ภายในที่มันมีแต่ความสำราญเนี่ยเนี่ยค่ะมันก็ได้สินแปดก็เพิ่มไปอีกสข้อวันพระลองดูไหมวันพระกับโควิด19ชัดดาวกิเลสนะคะมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีกายภาวนาสินภาวนาจิตตภาวนามีมัรคภาวนา คราวนี้เราก็กลับมาที่อาณาปานาสติภาวนาคือเทคนิคที่มีลมหายใจคือเพื่อนหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อศึกษาเลยกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายและลมหายใจก็มีอิทธิพลต่อจิตด,ด้วยนะเราเห็นแล้วพอเห็นว่ากายไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เห็นเวทนาไม่เที่ยง เวทนาก็เป็นจิตตสังขารถ้าหายใจเข้ามันรู้สึกเป็นความพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาก็ต้องละราคาทันทีพอหายใจอีกทีนึงมันไม่พอใจก็ต้องบรรเทาโทสะทันทีอันนี้ค่ะเป็นการฝึกละราคาบรรเทาโทสะถอนอวิชชานี่ไปถึงจิตตภาวนาแล้วนะคะ กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาคุณแม่พูดแบบเร็วเลยละเพราะว่ามันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันถ้าได้กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาแล้วได้ปัญญาภาวนาหรือธรรมานุปัสสนาภาวนาในลมหายใจเดียวกันเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงปรากฏครบสมบูรณ์ใน16ขั้นตอนกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนา จิตตานุปัสสนาภาวนาและธรรมานุปัสสนาภาวนาเห็นอะไรคะเห็นจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อยืนดูรู้ปล่อยปล่อยการเพอเพลินในราคะโทสะโมหะเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณบรรลุธรรมเลยคะ่ะในวันพระที่เรามีอุโบสถศีลด้วย มีอนาปานาสติภาวนาเป็นเหมือนเทคนิคมีลมหายใจเป็นเครื่องมือทำภาวนาสี่คุณแม่พูดเรื่องเดียวกันและสรุปลงที่มัคสมังคีเห็นการเกิดดับอย่างฉับพันมีปัญญาศีลส,สมาธิในขณะจิตเดียวที่เราเห็นการเดินทางบ,น,บนมัรคาแห่งการตื่น ที่มันปล่อยความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานไม่มีพบชาติจะไม่มีเมื่อพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะอุปทานถูกพักการฝังตัวเป็นการหยุดไม่มีเพราะเชื้อของอุปทานคือตันหาไม่มาเมื่ออุปทานไม่มีเพราะตันหาไม่มากลับไปดูเวทนาเลยคะ่ะ มันสั้นขนาดมันเป็นมรสมังคีอะค่ะมันเกิดดับฉับพันมันปิ้งแวบปิ้งแวบมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่โดยปกติจิตโดยปกติที่ไม่ได้ฝึกมันไม่เห็นการเกิดดับแบบปิ้งแวบอะมันสายฟ้าแบบปั๊บไปแล้วแต่เพราะมีลมหายใจเป็นเพื่อนเพราะมีลมหายใจเป็นเครื่องมือในอนาปนาสติจึงเห็นสภาวะธรรมเกิดดับฉับพัน จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ค่ะหมดสงสัยค่ะหมดสงสัยก็หมดทุกวันพระขึ้น8ดค่ำลองดูไหมไปอีก8วันเจดวันแปวันนี้ขึ้นสิบห้าคำคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมคุณแม่ท้าทายถ้าคุณเปลี่ยนได้ จากปุตุชนขึ้นไปเป็นอริยชนเนาะสินห้าบริสุทธิ์ถอดถอนสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพตาปรามาตไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นมันไม่มีกายใจของชั้นเมื่อมันไม่มีของชั้นไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายเรื่องงมงายนี่คนชอบมากชอบให้คนพยากรณ พูดอะไรในสิ่งที่มันก็ไม่จริงก็ชอบอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นการไม่เป็นสัมมาณ่ะไม่เป็นความชอบที่ถูกต้องนะคะหยุดสักกาหยุดโควิด -19 มาให้หยุดมาให้ดูรู้ปล่อยอย่าเป็นคนงมงายถอดถอนสักจะทิ่ถีไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นปัจจุบันยังแยกเลยจะไปรู้อดีตชาติอะไรกันนักหนานะคะ ก็มั่วกันไปงมงายกันไปอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นนะคะไม่มีชั้นไม่มีของชั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องทำหน้าที่เรามีหน้าที่ที่ยืนดูรู้ปล่อยทำงานอย่างเต็มที่สลัดคืนความยึดบ้านถือมั่นไม่เผลอเพลนในราคาโทสะโมหะเนี่ยคือการไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่สงสัยคนที่ไม่สงสัยเนี่ยมันก็จบแล้วอ่ะ ใครจะมาพูดอะไรมันก็มันก็ไม่สงสัยไม่ต้องติดตามถามถ่ายเรื่องที่มันไม่ไม่สงสัยคนที่ยังพูดเรื่อ,เอยเ,อเจอยเพรเจอร์ก็ทําให้คนสงสัยตัวเองก็สงสัยทําให้คนอื่นก็สงสัยหมดสงสัยในเรื่องของการหมดสงสัยในเรื่องของพระัตนตรายหมดสงสัยในเรื่องของความถูกต้องดีงามในหนทางอันประเสริฐนะคะ ทีนี้เราก็ลองมาดูนันทวันต้องการอะไรหรือเปล่ามีคนอ๋อจ้ะคือคือจริงๆคุณแม่ก็อยากให้พวกเราลองลองใช้วันนี้คือจริงๆคุณแม่พยายามที่จะไม่พูดในสิ่งที่มันจะนำมาซึ่งความสงสยัยงานของคุณแม่มีอยู่อย่างหนึ่งคือจะเหลืออีกกี่วันของชีวิตก็ตา คุณแม่ต้องมีมรรคภาวนาให้เข้มแข็งแม้กระทั่งวันสุดท้ายของลมหายใจเนี่ยคุณแม่จะไม่คืนลมหายใจที่อื่นอ่ะคุณแม่จะคืนอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นนี่ยคุณแม่หมดสงสัยเรื่องนี้คุณแม่ไม่เลือกทางอื่นคุณแม่ก็ทำงานไปนะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าวันนี้พี่ปุ้ยอยากจะส่งวาทธรรมของคุณแม่ คุณแม่ต้องขอบพวะคุณและซาบซึ้งจริงๆต่อบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พูดบ่อยมากไม่อยากให้ท่านเป็นสาธารณทุกนะคะคุณแม่พยายามแข็งแรงเนี่ยหนึ่งในความตั้งใจของคุณแม่ที่จะทำให้มะเร็งมันนอนแอคทีฟเพราะคุณแม่ไม่อยากเป็นภาระให้ใครไม่ต้องการให้คุณหมอต้องทำงานหนัก พยายามแข็งแรงเนี่ยพาะรักตัวเองรักคุณหมอแล้วก็ขอบพระคุณพยาบาลลาเต้ามานี้โรกลาเตาา้หิวน้ำลาเต้ามาแล้วเนี่ยที่พยายามไม่เป็นภาระเนี่ยพ่อก็บอกลาเต้ว่าลาเต้เอ้ยอย่าเกิดมาเป็นหมาอีกเลย เจ้าของลาเต้บอกแต่ลาเต้สบายตื่นขึ้นมาก็มีกินมีคนเล่นด้วยแต่ลาเต้เป็นหมาลาเต้ไปนิพพานไม่ได้นะลาเต้ฟังนะถ้าลาเต้มาฟังทมเช้านี้แต่เช้าเลยเป็นหมาตัวแรกที่ได้ยินธรรมะที่คุณยายพูดนะลาเต้ลาเต้ต้องจะเอ๋บายบายกับอารมณ์เร็วๆนะแล้วก็อย่าหวง อย่ายึดมั่นถือมั่นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะพยายามให้ชีวิตของเราเนี่ยมันตายแล้วจิตใจที่มันเป็นกุศลของลาเต้นเนี่ยส่งไปพอจุติแล้วไปปฏิสนธิเนี่ยนึกสิ่งดีๆไว้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นหมานะไปเป็นมนุษย์ที่พ้นทุกข์ได้อันนี้ก็สอนลาเต้เห็นไหมคะอยู่ที่บ้านโควิดปิดเทอมเด็กๆก,กก็ สอนตัวเองได้ก็สอนสิ่งที่ตัวเองรักได้เรารักลาเต้ลาเต้ก็มาอยู่ทุดงควัดด้วยลาเต้ไม่ใช่เป็นหมาคือแม่เป็นหมาพี่ตอแต่ชอบเฝ้าคือแม่วาาเวลาแสดงทรรมไม่ตลกนะลาเต้ก็ฟังทรรมแบบมันอะพอเห็นน้ำลายหยดคุณยายก็บอกลาเต้จะหิวน้ำใช่ไหมอะอาหารน้ำมันก็ลงไปเล่นน้ำกิ้งไปกิ้งมารอเราฟังทรรม ดูสิคะฟังทำรอเราเราอยู่ข้างบนลาเต้ก็กิ้งไปกิ้งมาบอกอ่ะน่ารักแต่ก็ไม่ใช่ของฉันรักได้แต่ไม่ใช่ของฉันรักสิ่งใดอย่ายึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันชอบสิ่งใดให้สิ่งนั้นไปได้ไกลมากกว่าฉันชอบสิ่งใด ให้สิ่งนั้นเป็นอิสระภาพชอบอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะรักใครก็ให้คนนั้นไปรักใครได้มากทั้งโลกไม่ต้องรักใครก็มารักฉันคนเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าหึงหวงห่วงหาอาทรเงี้ยถ้ารักใครก็รักเขาแล้วก็ให้เขาไปรักคนอื่นได้ทั้งโลกไม่ต้องดึงเข้ามาติดตัวเราเนี่ยวันอุโบสถศีลเนี่ยฝึกรักอย่างเงี้ย ถอดถอนสักยะติทิฏฐิวิจิกิจช,ชาศีรพตาปรามาศเมื่อกายชันไม่มีความปรารถนาอย่างใจฉันไม่มีมันก็เกิดอะไรอิสรภาพในความรักมีอิสรภาพในความรักไม่มีความหลงในความรักที่รักเป็นอย่างมีปัญญาก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไกา่ ก็ต้องการความรักส่งความรักไปที่บ้านนอกคอกนาเชื่อว่าไม่มีเคอร์ฟิวที่บุญเหลือบุญไหลาบุญล้นและอาจจะมีบุญทวีอยู่ในท้องมาอีกตัวมาได้ตอนนี้กำลังทำปากควายเดี๋ยวเราดูละในเจ็ดวันนะคุณก็จะเห็นวิธีการทำงานของคนในเสถียรธรรมสถานที่หุบเขาโพธ,ธิสัตว์เนี่ย เตรียมตัวที่จะบวชเด็กที่มาฝังตัวอยู่กับเรานะคะตอนนี้เด็กก็เริ่มมาแล้วค่ะก็มีนะคะมีลาเต้มีอันปานมีน้องเพลงเดี๋ยวก็มีมะลิใครอีกลูะกที่จะมาเนี่ยมีมะลิมีสติมามีหมอมีไม้ สมิตาก็มามาเป็นพี่เลี้ยงน้องๆปีนี้ไปบวชอินเดียไม่ได้ทุกทตีตอนนี้ขึ้นเครื่องบินกันแล้ว3 0 3สเนี่ยขึ้นเครื่องบินแล้วตอนนี้ต้องอยู่ที่พุทธคยาแล้วถ้าเครื่องบินไม่ปิดสายการบินแล้วก็ไม่ปิดประเทศอินเดียแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไม่ปิดใจตัวเองอยู่ตรงนี้ก็เหมือนได้ไป นมัสก,การสังเวชนียสถานทั้ง4ี่นะคะเด็กหน่อยเราก็จะเห็นตรงนี้ค่ะเป็นสวนเขาเรียกสวนชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคเป็นสวนธรรมมีทาราฟาร์ไว้ให้พวกเรากินอยู่หลับนอนที่มันปลอดภัยอยู่โดยธรรมพระริยธรรรามหาโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยนายะนะคะคือเป็นแม่ของโลกเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งของจักรวาลถ้ามองไปเห็นพระอาทิตย์พระแม่ธรณีเห็นความรักความรักคือแม่พระองค์จึงเป็นแสงสว่างแห่งความรักคุณแม่จะพาเดินไปตรงน,นั้นนิดหนึ่ง ท่านจะเห็นว่าที่นี่เป็นแสงสว่างแห่งความรักมองไปนะคะเขากำลังวางเขาเรียกว่าแลนด์สเคปนะคะลาเต้เข้ามาเดินได้นะลกูกมาทำงานไม่มีค่าตัวเมื่อวานนี้คุณแม่เดินตรงนี้ยังเป็นภูเขาดินอยู่เลยแต่ตอนนี้เป็นสมุนไพรขั้นบันได นะคะรถคันสีฟ้าเนี่ยชื่ออริยะนะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เดินไปอีกนิดนึงท่านก็จะเห็นสถูปมนตราวันนี้ก็ยังเห็นภูเขามีหมอกอยู่เมื่อคืนนี้ไฟไหม้สงสารมากมีความรู้สึกสงสารจับใจ สัตว์น้อยใหญ่คงนีตายเพราะไฟมันร้อนแล้วลมมันก็พัดเนี่ยดูสิเป็นหมอกคุณแม่ก็หายใจแบบปอดเหนื่อยเลยแต่ไม่เป็นโควิดนะไม่เป็นโควิดปอดเหนื่อยเฉยๆเพราะว่ามันเป็นควันนะคะพอเราเห็นสถูบนตราพาระยะธาราแล้วมองไปเราเห็นพระพักของพระรยัยะธารามหาโพธิสัตว์ ใบไม้ร่วงหมดเลยทําไมไฟมันถึงไหม้ก็เพราะใบไม้เนี่ยต้นต้นแรกขี้แรดขี้แรดขี้แรดเล็กๆก,กับขาดล่วงนะคะอันน้ำนี่สะอาดไม่มีเคมีรกราเต้เต้เอ้ยเต้เนี่ยอือ,อืเราก็ อย่ามีจิตคิดหวงแหนอะไรถ้าตายไปตอนหวงแหนสมบัติก็ไปเป็นหมาเฝ้าสมบัตินะ่ะไปเป็นไรที่เกาะจีวรน,น่ะหวงอะไรก็ไปเฝ้าสิ่งนั้นนะ่ะไม่เอายืนดูรู้ปล่อยสมบัติเป็นของคนตายจากนะคะเราก็จะเห็นสิ่งที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยลมพัดเย็นมากถ้ายืนอยู่ตรงนี้ขณะนี้คงจะประมาณสัก 20กว่าองศานะคะแั่ที่เห็นคุณแม่ต้องห่มผ้าเนี่ยค่ะมันเย็นค่ะมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดของวันคือเช้ามืดเราก็มาภาวนาบนมักคาแห่งการตืน่นมีมักคภา,าวนาตลอดทั้งวันกลางวันที่เนี่ยอยู่เหมือนอินเดียเลยค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าคุณแม่ตอนผ้าทิศตรงหัวอย่าออกไปนอกรถอย่างนี้เลยนะคะตอนเดินทางอินเดีย ที่นี่เหมือนกันเลยค่ะพอพระอาทิตย์พอทานข้าว11โมงเสร็จเที่ยงเนี่ยต้องให้ทุกคนพักเลยหมายถึงคนทำงานด้วยนะคะต้องไม่ไปอยู่กลางแดดแล้วจะออกอีกทีหนึ่งก็ประมาณสักนู่น่ละค่ะบ่าย2โมงก็ออกมาบ่ายส3โมงก็เริ่มเย็นลงไปเรื่อยเมื่อคืนนี้ก็ปลูกเบาวบาบกันจนถึง บาบาที่มีคนร่วมทําบุญมาล่ะค่ะคุณแม่ก็ปลูกเองแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดของส้มโอด้วยคุณยายก็ปลูกให้ส้มโอต้นหนึ่งแอมแอมด้วยเงี้ยค่ะก็จริงๆเมื่อวานนี้เขาปลูกกันสัก30ต้นนะคะก็ใครมาช่วยกันบ่ม,พมเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเป็นต้นไม้พันปีก็ปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นคุณแม่ก็จะชี้ให้ดูเลยว่าถ้าฝนตกแค่ในวันสงกรานเนี่ย ตรงเนี้ยต้นบาวบาบจะสะพรั่งไปหมดคุมละจากนี้ไปบาบาบก็จะเป็นที่เก็บน้าฝนตกมาบาวบาบก็จะเก็บก็จะให้ร่มเงาการคิดอย่างเงี้ยมันต้องคิดว่าโลกนี้ไม่มีชันไม่มีของฉันงั้นวันพระนะคะคุณแม่ก็นอกจากจะพูดถึงเรื่องอาณาปานสติภาวนาแล้วกายภาวนาศิลภาวนาจิตตะภาวนาปัญญาภาวนาก็เรียกว่าภาวนาสีเมื่อมีมรรคภาวนา ทำชีวิตของเราให้ละความเป็นผู้ที่จะครอบครองเราก็เริ่มมีชีวิตที่เป็นอิสระชนขึ้นนะคะแค่สินห้าบริสุทธิ์วันนี้จะลองเป็นสินแปดก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันทําได้ไม่ได้ไม่ต้องมีอัตตามาบอกว่าสินแปดดีกว่าสินห้าสินสิบดีกว่าสินแปดไม่ใช่สินมีไว้ประคับประคองใจเราให้ละความเป็นชั้นเป็นของชั้น แค่เราเนี่ยมีสินห้าบริสุทธิ์ถอดถอนสัก,กยะทิฏฐิวิจิกิจชาสีรพตะปรามาสนะคะไม่งมงายไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าโลกนี้มีชั้นมีของชั้นไม่สงสัยในพระรัตนตรัยเนี่ยอันนี้นะคะละราคะราคะมีอยู่แต่ละนะคะโทสะเบาบ,า,บางให้บรรเทาละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลัน โซดาบานเป็นเรื่องที่คุณเป็นได้ค่ะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอยู่ภายใต้ร่มเงาและสายตาของมรรคภาวนาที่มีความรักมีความรักต่อกันขอบพระคุณบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนะคะทุกท่านเลยรวมทั้งผู้ป่วยตลอดจนญาติของผู้ป่วยนะคะช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลกายใจ ของเราให้แข็งแรงเร็วๆนะคะเรามาเป็นสาธารณาสุขคือมีความสุขเพราะพ้นทุกข์ร่วมกันคุณแม่ไม่ใช่แค่ตกมือให้กับคุณหมอและพยาบาลแต่ยกมือพนมขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้งที่ท่านได้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์และไม่ทอดทิ้งความทุกข์ยากในขณะนี้ขอให้คุณมีความสุขความเจริญและปลอดภัยโดยธรรมนะคะ ธรรมะสวัสดีค่ะ